เอาไปที่สระบุรีหน่อยครับประเด็นเล้าไก่โรงพยาบาลสนามเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปคนก็ตั้งคำถามกันเยอะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณแมนรัตน์รัตนสุคนออกมาบอกแล้วจะไปเรียกเล้าไก่ไม่ได้นะขอให้ใช้คำว่าอาคารที่มีความพร้อมในการปรับเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยแหละฮะที่นี่แหละและทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานขอให้ประชาชนมั่นใจจังหวัดทำตามมาตรฐานที่สุดคือมันเป็นอาคารที่มีความพร้อมในการที่จะเข้าไปปรับนะครับไปปรับที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามได้ซึ่งจริงๆการดำเนินการตอนนี้เรามีมาตรฐานของมันอยู่นะครับมีกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยมีกรมอนามัยเอ่ยเนี่ยเข้าไปประเมินว่าสามารถดำเนินการตรงไหนได้ส่วนสถานการณ์การระบาดคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ในอำเภอแก่งคอยตามรายงานคือตอนนี้ควบคุมการระบาดได้แล้วครับตรวจหาเชื้อไปแล้ว 5,000 กว่าคนมีผู้ติดเชื้อ470คนตัวเลขไม่น่าจะสูงไปกว่านี้ก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วครับ